ข่าวดีอ๋อมอักขพันธ์เผยอาการล่าสุดนะครับหลังป่วยมะเร็งนานหลายเดือนท่ามกลางคลื่นกำลังใจจากแฟนคลับแฟนละครรวมถึงเพื่อนพ้องคนสนิทที่มอบให้อ๋อมอักขพันธ์น้ำมาศพระเอกหนุ่มวัย38ปีนะครับนับตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ล่าสุดนะครับบน Instagram อ๋อมอักขพันธ์ Official Club นะครับก็ได้มีการอัปเดตข่าวดีเกี่ยวกับผลการรักษาให้ทราบโดยทั่วกันโดยมีข้อความว่าอัปเดตณวันที่6เดือน7 2023นะครับพระเอกอ๋อมอักขพันธ์ฝากความคิดถึงมาให้กับแฟนคลับทุกคนคิดถึงนะครับทุกคนสำหรับแฟนๆที่ห่วงใยพี่อ๋อมนะครับพี่อ๋อมร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วพร้อมกับมาเจอกับแฟนคลับแล้วอดใจรออีกนิดนึงแล้วเจอกันในขณะเดียวกันนะครับในช่องคอมเมนต์ก็ไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจบอกต่อความคิดถึงและกดไลค์ให้พระเอกคนโปรดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าว่า Instagram หลักของพี่อ๋อมยังได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ด้วยสัญลักษณ์อีโมจิหัวใจสีแดงดวงโตอีกด้วยนะครับหายไวๆนะครับและกลับมาเป็นที่รักของแฟนคลับทุกๆคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ